คุณคืนเลยจริงๆอ่ะนะคะสมาชิกนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องระดับความเข้มสีนะคะในระดับม.5เป็นฟิสิกส์เพิ่มเติมนะคะเป็นฟิสิกส์สามคราวที่แล้วต้องพูดความเดิมท้าวความเก่ากันสักนิดนึงคราวที่แล้วเราพูดเรื่องของความเข้มเสียงนะคะว่าหูคนเราเนี่ยนะคะเวลาแยกเสียงเอาอะไรแยกเอาปากแยกเกินไปแล้วเอาหูแยกเวลาเราเอาหูแยกเสียงเนี่ยเราแยกเสียงได้กี่รูปแบบกี่ลักษณะสองลักษณะนะคะลักษณะแรกค่ะสักหนึ่งโอเคใช่หูของเราจะได้แค่ว่าดังกับคอยดังมากดังน้อยก็ว่ากันไปอีกอันนึงมีไหมคุ้มกับมันพอแยกกันได้คนที่เสียงแรงคนที่เสียงพุ้งก็พอรู้สึกกันอยู่อีกในย่าหนึ่งซึ่งเราต้องเคยรู้สึกและสามารถแยกแยะคนได้ก็คือเสียงของแต่ละคนมันเหมือนกันไหมไม่คนนี้เสียงเหมือนนางฟ้าคนนี้เสียงพญามารก็ว่ากันไปแต่ระยะออกนี่คือเสียงแม่นี่คือเสียงพ่อนี่คือเสียงเพื่อนทีนี้เวลาเรามาดูระยะของการจำแนกของคลื่นเสียงอันแรกก่อนเลยความดังความค่อยเวลาพูดความดังความค่อยเนี่ยนะคะเอาหูแยกแต่หูเราแยกเป็นตัวเลขได้ไหมได้แยกเป็นเลขบนทีวีได้ไหมได้มีผลเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4 5มันก็บอกได้ใช่ไหมว่า1คือดังแค่นี้5คือแรงขนาดนั้นแต่หูเราไม่สามารถบอกเป็นเลเวลเป็นระดับได้คือแยกเป็นตัวเลขไม่ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราอ้างอิงในแง่ของวิชาการเราต้องรู้เป็นเชิงตัวเลขได้ว่าเนี่ยดังแค่ไหนดังกี่หน่วยดังเท่านั้นหน่วยเท่านี้หน่วยฉะนั้นเวลาเราจะแยกเป็นเชิงตัวเลขมันต้องมีความสัมพันธ์เวลาเราพูดถึงเสียงก็ต้องมีอะไรระดับแรกแรงกระเดิดเสียงต้องมีลำโพงนะคะมีตัวเราเป็นตัววัดเป็นบุคคลที่จะไปเช็คคลื่นเสียงนั่นคือปกติที่เราเกิดนะคะเวลาเราได้ยินปุ๊บแหงตาแหงหูฟังได้ยินเรียบร้อยเมื่อเราได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเราแยกได้ว่าดังหรือค่อยแล้วเราก็เรียนมาแล้วว่าเวลาเราระบุความดังความค่อยของเสียงสิ่งที่เราจะพูดถึงคือคำว่าถามเลยค่ะหูของเราโดยทั่วไปเอาคนธรรมดาสามัญนะคะไม่ต้องเอาพวกเกินบ้านเกินเมืองคนธรรมดาความเข้มเสียงต่ำที่สุดที่หูของเราจะรู้สึกได้อยู่ที่เท่าไหร่10.12 บาทต่ออาเมตใช่แล้วแล้วสูงสุดล่ะ1บาทต่อตารางเมตทีนี้ก็ถามเหมือนเดิมนะคะความเดิมกลับไปบ้านเลยไปบอกแม่เลยบอกน้องก็ได้ให้น้องหาไปข้างนึงนะคะถามน้องว่าบอกน้องว่าวันนี้พี่เรียนหนังสือมาเลยน้องพี่ทราบมาว่าคนเราจะได้ยินเสียงต่ำที่สุดที่ระดับความเข้มเสียง10^(-12)บาทต่อตารางน้องเข้าใจกับเราใช่หรือไม่ทำไมไม่เข้าใจก็บอกดีๆแล้วนะ10^(-12)บอกดีๆแล้วนะทำไมไม่เข้าใจอ๋ออย่าตกพวดสิคะน้องแค่ไม่รู้เรื่องอย่าตกพวดน้องถามว่า10^(-12)ทำไมน้องไม่เข้าใจน้องยังไม่ได้เรียนเลขยกแน่นอนเขายังไม่เข้าใจก็ไปบอกแม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะแม่ก็ลืมกันแล้วว่าอะไรคือเลขยกกำลังฉะนั้นถ้าแบบนี้เลขยกกำลังติดลบมันเป็นระยะตัวเลขที่คนทั่วไปแปลความลำบากเหมือนกันว่ามันคือเท่าไหร่เทียบเคียงเป็นตัวเลขในระบบชีวิตประจำวันมันลำบากจึงต้องมีการเปลี่ยนอ้างอิงเป็นตัวเลขที่เข้าใจได้ง่ายนะคะเทียบเคียงเปลี่ยนคำว่าความเข้มเสียงเป็นมาตรฐานการวัดความดังความค่อยอีกมิติหนึ่งโดยการเอาความเข้มเสียงที่เราได้ยินใช้คำว่าเทียบกับความเข้มเสียงต่ำสุดที่หูคนเราจะได้ยินนะคะฉะนั้นความเข้มที่เราจะได้ยินก็คือไอศูนย์ต่ำสุดก็คือในส่วนของเครื่องดนตรีพวกนี้แล้วทีนี้ถามว่าเวลาเทียบอย่างไรถ้าเทียบแล้วจะได้ปริมาณใดในระบบของวิชาการปริมาณนั้นก็คือคำว่าระดับความต่างกันไหมต่างไหมนิดเดียวแค่คำว่าระดับคำว่าระดับคือการระบุหรือแยกหรือว่าจัดเลเวลของความเข้มเสียงใหม่เป็นแง่ของวิชาที่คนทั่วไปเข้าใจได้โดยการเอาความเข้มเสียงที่เราได้ยินเทียบกับความเข้มเสียงต่ำสุดเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นความเข้มเสียงที่เราได้ยินก็คือความเข้มเสียงต่ำสุดก็คือไอศูนย์คือการเทียบความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่าไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับมันคือเครื่องหมายแปรผันตรง
เปลี่ยนเครื่องหมายนี้เป็นเชิงสมการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเด็กม.ห้าคุ้นเคยไหมว่าถามแบบนี้คุณว่าคุ้นอยู่นะเพราะคุณได้ข่าวมาว่าเด็กม.ห้าเรียนเรื่องนี้แล้วเรื่องล็อกกาลิจึงใครที่เรียนเดี๋ยวเราส่งไปเรียนใหม่ศึกษานะคะเรียนเรื่องล็อกกาลิจึงมาแล้วนะคะฉะนั้นเรื่องล็อกไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดสำหรับเราเลยฉะนั้นขอเสนอสมการนี้สักนิดหนึ่งเสนอแล้วนะคะแปลกตาไหมไม่แปลกตาแสดงว่าเคยผ่านตามาแล้วใช่หรือไม่เมื่อไหร่มันเร็วขนาดนั้นเหรอคะยังตกค้างอยู่ใช่ไหมเก่งแล้วดีมากนะคะเป็นพวกที่ไม่ลืมอะไรง่ายๆนะคะค่าระดับความเข้มเสียเท่ากับ10ลบ i ส่วน i สูงถามว่าค่าแต่ละค่าเขาคือใครบ้างตัวแปรแต่ละตัวแปรคือใครบ้างนั่นคือสิ่งที่ต้องระบุความสำคัญของสมการนี้ก่อนตัวแรกตัวนี้นะคะเหมือน b แต่หางมันยาวสักหน่อยหนึ่งนะยาวสักนิดหนึ่งตัวนี้ชื่อเต็มๆภาษาไทยเป็นเต็มศัพท์คือคำว่าระดับความเข้มเสียงนะคะเป็นระดับความเข้มเสียงใช้ตัวย่อนะคะตัว b หางยาวนะคะอ่านว่าเบลเพื่อให้เกียรติแกพ่อใหญ่เบลแต่คนก็เป็นญาติผู้ใหญ่พ่อใหญ่เบลพ่อใหญ่เบลเป็นใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ตายยังตายแล้วรู้จักเขาด้วยคุณบอกค่ะคุณบอกอีกแล้วแสดงว่าคุณบอกไปเยอะเหมือนกันเบลเบลเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งรู้จักชื่อคนนี้หรือไม่เกรแฮมเบลไม่รู้จักอีกแล้วรู้จักใครบ้างค่ะรู้จักเซอร์ไซมอนกันไอน์สไตน์จริงๆเหรอคะไม่ใช่ว่าสร้างกฎข้อไหนอย่างแรกก็จะบอกว่าฉันเป็นหน่วยชอบร่างบางหลวงหน่วยชอบโกงหน่วยลงประชาชนหน่วยไรอีกนะฉันจะต้องรายงานต่อผู้สุดท้ายนะเบล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 นะคะเป็นการให้เกียรติแก่เบลนะคะแก่เบลเป็นบุคคลที่สร้างอะไรนะขึ้นดินเวลาเขาส่งข้อมูลแต่ก่อนยุ่งแรกใช่ไหมไม่ได้ส่งยังไงใช่ค่ะใช่มันโลแล้วราคาเท่านั้นอ่ะดูเลยค่ะระดับความเข้มเสียงเท่ากับสิทธิ์ของล็อกของ i ส่วน i สูง i คือความเข้มที่เราได้ที่เราแยกแยะได้ i สูงก็คือความเข้มต่ำสูงฉะนั้นถ้าเราจะเขียนสมการนี้เต็มๆความสัมพันธ์นี้เต็มๆก็คือสิทธิ์ล็อก i ส่วนสิบกำลังลบ12ทีนี้หลายคนก็เริ่มอยากจะรู้แล้วว่าคุณครูถ้าผมได้ยินเสียงความเข้มเท่านี้ผมจะสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยของระดับความเข้มเสียงได้หรือไม่มีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรบ้างไม่ยากไม่ยากเลยแค่เรามีความรู้เรื่องล็อกนิดหน่อยเราก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ยากสมมุติสมเมย์แล้วสมเมย์ครับนะคะสมมุติสมเมย์เลขสิบคือวันนี้เรื่องอะไรที่ห่อเลยไม่ได้ติดมาตลอดทุกอย่างเลยเลขสิบถ้าจะให้คุณได้ยินลำโพงสักตัวหนึ่งถามว่าคุณจะได้ยินความเข้มเสียงเท่าไหร่ดีคุณอยู่กับเลขสิบนะคะกี่วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าเลขสิบออกยากเราคือ20ฮะถ้าเลข20เล่นยากเราเคืองเลยนะคะ20มันเกินหูของเราแล้วค่ะหูแตกแล้วค่ะตอนนี้นะ10ยกกำลังลบ8เอาลบ8อีกแล้วไม่เอาอะไรยากหรอกลบ8อ่ะใน20บอกคุณว่าถ้ามีลำโพงอยู่ตัวนึงดึงหางเท่านั้นเท่านี้ปรากฏว่าเลข18ได้ยินความเข้มเสียงที่ระดับ10กำลังลบ8หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรเราจะลองมาเปลี่ยนเป็นระดับความเข้มเราดูสิว่าเลขที่10จะได้ยินเสียงสักกี่เดซิเบลนะคะโดยความสัมพันธ์ของคำว่าระดับความเข้มคือ10ล็อกอะไรนะคะไอส่วนไอสูงนั้นมีเท่ากับ10ล็อกไอเท่าไหร่นะคะ10กำลังลบ8 10กำลังลบ8หารด้วย10กำลังลบ12 10กำลังลบ12เขียนพวกกำลังตัวเก้าอี้ตายเลย
พราะว่าเกิดมาไม่เคยเจออะไรน้ำหน้าแบบนี้มาก่อนเลยเห็นล้อปุ๊บตาไม่ได้ยกกำลังปุ๊บก็ขั้นพามาแหละรู้สึกอยากจะลาป่วยในทุกวันที่มีวิชานี้และเรื่องนี้เลยทีเดียวถามว่าเรียนแบบนี้เราต้องกลัวไหมไม่ต้องเลยค่ะใจเย็นแล้วกลับไปนึกถึงความสัมพันธ์เรื่องเลขยกกำลังความสัมพันธ์เรื่องล้อการเรียนคือเอาแบบแรกก่อนความสัมพันธ์เรื่องเลขยกกำลังอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่สมัยอะไรกันอะไรเป็นว่ากันหรือว่ากันอย่ามาอีกอ่ะมาเชิญไปสื่อไปด้วยเลขยกกำลังนะคะเลขยกกำลังถ้าหารกันเรามาถ้าคูณกันเรามามันก็มีแค่นี้จริงไหมจริงนะคะถ้าหารกันเรามาลบกันถ้าคูณกันเรามาจากเรื่องของล้อการที่คือล้อการที่คือตอนนี้ภาพที่เราเห็นเป็นล้อการที่คือของอะไรไม่รู้แต่ว่าของคนเมื่อกี้ก่อนล้อการที่คือของเลขก็กำลังเช่นเดียวกันถ้าคุณมีคำว่าล็อก x ยกกำลัง n นะคะเขียนแบบนี้เขียนอย่างนี้หมายความว่าล็อกของ x ยกกำลังฐานเป็น40รู้อยู่แล้วเราก็ไม่เขียนถูกไหมคะเขาให้เราเขียนไม่เข้าใจว่าอะไรเขียนไปหาคำตอบถูกไม่สั่งเนาะล็อก x ยกกำลัง n เป็นล็อกของ b ยกกำลังแค่ปัญหายังไงเขาสอนมาดีเราจำได้เขาบอกว่าถ้าเป็นล็อกของเลขยกกำลังให้เอาเลขยกกำลังไปไว้เป็นอะไรเลยคะเอทอยล็อกเอ็กซ์ฐานสิบแน่นอนเช่นเจ้าก็เช่นแล้วนะคะเช่นแล้วล็อกสิบยกกำลังสองของฐานสองเออพอดีพูดผิดอีกแล้วล็อกสิบนะคะฐานสิบยกกำลังสองฉะนั้นถามว่าคำตอบจะเป็นเท่าไหร่2 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 2นะคะอันนี้ฐาน3ถูกไหมคะของ3ยกกำลัง4เวลาเราแก้ปัญหาเลขของล็อกยกกำลังก็กลายเป็น4ล็อก3ฐาน3เป็น1เป็น4คูณ1เท่ากับ4โอเคเราลืมล็อกได้หรือยังเราลืมล็อกได้แล้วใช่หรือไม่เราลืมเลขยกกำลังได้หรือยังได้แล้วเอาสอนเรื่องนี้ใส่ตัวเองเอาไว้แล้วออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ฉะนั้นต่อเลยนะคะ10อะไรเนี่ย10ล็อกเลขยกกำลังนะนะไหมใช่ไหมยิ่งกว่าใช่ฉะนั้น10กำลังลบ8กับ10กำลังลบ12หารกันเอามาลบเป็นลบ8ลบลบ12เป็น10ยกกำลัง4เรียบร้อย10ยกกำลัง4พออยู่ในรูปนี้ปุ๊บมันจะเป็นล็อกของเลขยกกำลังฉะนั้นกลับไปเป็น10เอามาหรือยังเอามาด้วยล็อกอะไรล็อก10ล็อก10ฐาน10มี5เป็น1เสมอฉะนั้นขึ้นข้างบนนิดนึงที่หมดแล้วเท่ากับ10คูณ4แล้วคูณด้วย1เท่ากับ40 40นะคะยากเกินไปไหมกับคำว่าล็อกไม่เหมือนยากสนิทเพิ่งกลับมาเจอกันนะต้องดีใจเขาที่เจอมันในรอบนี้หน่วยเป็นเดซิเบลไม่ใช่เบลเฉยๆเพราะเบลก็ลังเล็กเกินไปยังยิบย่อยพอที่คนทั่วไปจะลังเลแต่ถ้าเดซิมันกระบวนการจัดตัวเลขได้สมแล้วนะคะฉะนั้นเป็น40เดซิเบลนี่คือการเปลี่ยนความเข้มที่เราได้ยินเป็นระดับความเข้มเสียงใช้ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราได้ยินกับความเข้มต่ำสุดนะคะเอาล็อกเข้ามาช่วยนะคะแก้ปัญหาเรื่องล็อกนิดหน่อยเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเลขเดซิเบลที่คนเข้าใจหรือไม่ถามแบบนี้ถ้าบอกแม่ว่า40แม่จะรู้ว่ามันต้องมากกว่า30ใช่หรือไม่มันต้องมากกว่า0ใช่หรือไม่มันต้องน้อยกว่า100ใช่หรือไม่คนก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อ40อยู่แค่นี้50มากกว่า40 100นึงก็ต้องมากกว่า50คนก็จะเริ่มประมาณการของแม่ว่าอ๋อตามขนาดนี้แค่ไหนแล้วก็แค่ไหนเพราะมันเป็นตัวเลขที่เราสามารถที่จะไล่ความสัมพันธ์มาก
น้อยได้โดยทั่วไปด้วยอ้างอิงอะไรมากนี่คือการหักค่าระดับความคิดสิ่งตามนี้ยาวยาวว่ายังตามนิยามอยู่ยังไม่ได้ประยุกต์ตามนิยามเฉยๆนะคะแต่เป้าหมายของเราคือเชิงประยุกต์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งฉะนั้นตอนนี้ขอเชิงนิยามก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเชิงนิยามคุณชัวล้อคุณชัวการแก้ปัญหาเรื่องเลขยกกำลังคุณชัวที่เหลือครูก็ว่าคุณก็น่าจะชัวใช่หรือไม่อึ้งแต่ว่าไม่มั่นใจเลยใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นกระดาษไปที่ไหนแล้วไปถึงไหนแล้วกระดาษใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ข้างหลังไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องสี่เดือนจะได้ถึงบ้านคุณขอหาก่อนแป๊บนึงวันนี้จะมีเพราะได้ตู้หมดแล้วนะคะได้ตู้หมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเดินกับอาหารจะเนี่ยโอ้ส่งไปให้เขาส่งไปให้เขาซะโดยด่วนอ่ะเพราะเอิญว่าครูเหลือพื้นที่ได้เยอะไหมคะเยอะไหมไม่เยอะเลยพื้นที่ข้อที่สองหนึ่งแท่งวางท่าฉะนั้นพื้นที่มันน้อยมากมันน้อยเพราะที่เราไม่สามารถแสดงฤทธิ์เดชหรือว่าอำนาจอะไรได้เลยฉะนั้นคุณต้องแข่งกระดาษไปคนละหนึ่งแผ่นแล้วก็จะแข่งเรื่อยๆทุกชั่วโมงเพราะว่าบางข้อพื้นที่มีของเก่งในชีวิตจริงอ่ะพร้อมแล้วอย่าให้ฝึกต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้ต้องฝึกนะคะให้มาฝึกเลยนะคะขอได้แบบแรกขอพักครึ่งเลยได้แบบพักครึ่งเลยค่ะพักครึ่งนะสมาชิกมันจะพักครึ่งมันจะได้เล็กกว่าเล่มนี้ไงคะมันจะได้เล็กกว่าเล่มนี้เพราะว่าเวลาทำเสร็จปุ๊บให้ทำในนี้แต่เวลาเสร็จแล้วให้สอนใส่ในเล่มแล้วก็มีสั่งเข้าไปมันก็จะไม่หายไปไหนเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะฉะนั้นบางข้อมันไม่มีพื้นที่จริงๆมันน้อยมากจะบางคนเขียนงานไม่ได้เลยก็ต้องใช้วิธีการนี้นะคะใช้การเอากระดาษแทรกเข้าไปแล้วก็พับคืนสองเข้าไปเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูให้คำว่าลองอยากให้ลองทุกคนเลือกล็อกกับนิยามขั้นพื้นฐานก่อนถ้าคุณตรวจสอบได้คุณก็สบายใจเพราะจะขึ้นขั้นประยุกต์ได้ถามนะคะถามเองนะคะทำเองนะคะทำเองนะคะให้ทำเองถ้าครูได้ยินเสียงเข้ากับอันนี้คุณเป็นคนเลือกแล้วข้อนี้ถ้าครูได้ยินเสียงเข้ากับ10กำลังลบ10บาทต่อตารางเมตรถามว่ามันจะเป็นกี่เดซิเบลครูให้เทียบเลยนะคะให้เปลี่ยนเลยนะคะบางคนกำลังมองออกรู้เลยว่าจะตอบอะไรใครที่มองทะลุแล้วก็อย่าไปเริ่มชี้พงให้กระลอกให้เพื่อนชี้ทางให้เพื่อนให้เพื่อนเราหาขั้นตรงก่อนมีวิธีการมองอยู่นะคะนะคะถามว่าเป็นกี่เดซิเบลนะคะความคิดเท่ากับ10กำลังลบ10วัตต์ต่อตารางเมตรเป็นกี่เดซิเบลให้เปลี่ยนหลายคนมองเห็นแล้วจะรู้สอบพอตรวจสอบไปเองก่อนใครที่ไม่ชัวร์มองทะลุไม่ออกยังมองเห็นคนทำไม่ได้ไล่ตามกระบวนการปกติไล่ตามกระบวนการหรือตามนิยามของคำว่าระดับความเข้มเสียงนะคะตามนิยามของมันไปก่อนหรือเป็นการทดสอบตัวเองทำเรื่องเลขยกกำลังเรื่องล็อกการริทึมนะคะแล้วก็สำการเชิงตัวแปรให้เวลาสัก4นาทีพอไหมพอไหมมันบอกมากไปครูขอสองนาทีก็พอโปรไหมโอใช่ไหมยินเงียบๆอีกสักโอเนาะไม่พอดีตอบชัดค่อยชัดคำไม่ไม่เป็นไรรอได้รอได้รอได้ให้พี่ดานตรวจสอบตัวเองนะคะให้พี่ดานตรวจสอบตัวเองไม่มีอะไรยากแต่คำว่าเลขยกกำลังและล็อกการิทึมอย่าไปอ้างอิงบนพื้นฐานของนิสัยมากจนเกินเหตุนะคะที่สิ่งไม่ต้องการยากขนาดนั้นเราง่ายกว่านั้นเยอะนะคะเราง่ายกว่านั้นเยอะตอบเท่าไหร่20 20เดือนทำยังไงอธิบายอธิบายก็ตามสูตรมันจะเป็นเบลเท่ากับ10ล็อกi ส่วน i 0 i ก็อั
ันนี้กำหนดมาให้ส่วน i 0คือค่าต่ำสุดคือ10ยกกำลังลบ12แล้วก็เอาลบ12ย้ายขึ้นไปเป็นลบ10บวก12บวก12นะ10กำลัง2แล้วก็เอาเลขยกกำลังมาคูณกับ10ล็อก10แล้วก็ล็อก10คือ1ค่ะตอบคือคะตอบ10คูณ2คูณ1เท่ากับ20เดซิเบลคิดว่าถูกมั้ยคิดว่าถูกค่ะถูกมั้ยตายไปยังคืออะไรจะบอกว่ามีคนเสร็จแล้วนะคะอีกบ้านทั้งสองคนเขายิ้มแฟนแล้วค่ะเขาพร้อมที่จะแล้วผมเงียบเสียงเท่ากับที่ได้ยินเท่ากับ10ยกกำลังลบ2ใช่วัดต่อตารางเมตรครับใช่ด้วยระดับความเงียบเสียงเท่ากับการหาความเงียบเสียงเท่ากับ10ล็อกเลยก็มองออกว่าจะตอบเท่าไหร่ใช่หรือไม่ i ส่วน i 0ครับแทนค่าระดับความเงียบเสียงเท่ากับ10ล็อก10ยกกำลังลบ2ฐาน10ยกกำลังลบ2ครับเป็นเชิงนิยามนะคะแบบตรงๆเลยแหละได้10ล็อกไม่มีอะไรที่จะตามไปลบอีกแล้ว10ล็อก10ยกกำลัง10ครับล็อกตัดได้เป็น1ได้เป็น10คูณ10คูณ1เท่ากับ100เดซิเบลครับชื่อถูกถูกชื่ออะไรนะนากรมองตรงไหนชื่ออะไรนากรปม53โรงเรียนนนทบุรีโอเคมั้ยใครยังไม่เสร็จครับสมาชิกใครยังไม่เสร็จยกมือแล้วแหละนะถึงวันนิดนึงมันไม่กล้ายกสูงเดี๋ยวเจอเรียกอีกจะเป็นแบบนี้ไหมน้องเลขที่สิบเลขเฉยๆอะเลขเฉยๆอย่าตื่นเต้นสิเลขที่สิบปรารถนาจะให้การแสดงความสามารถเลขที่ดีนะคะแล้วออกจากห้องไปไม่มีความดีนะความดีเรียนต่อวิธีสี่ปรารถนาให้ใครออกมาแสดงความสามารถเอาดีนะนะเอาเจ๋งๆนะเอาโอ้นะเอามาเจ๋งๆแบบพุทธกรพุทธกรพุทธกรเขาชี้เป้าที่เราแล้วแหละแน่นอนเขามั่นใจตัวเราเราก็เชิญมาเลยค่ะเราจะไปซีเรียสอย่าไปกลัวครับแค่นี้จิ๊บจิ๊บจิ๊บมั้ยจิ๊บใช่ไหมเพราะเห็นประสบการณ์ยิ้มแผ่แต่เป็นชิ้นแรกอ่ะแสดงว่าเสร็จที่เป็นชิ้นแรกใช่ไหมใช่ไม่เอาอีต่อถามเรื่องเพราะว่าเสนอตัวใครล่ะอย่าลงหน้าเพื่อนสิคะสู้ตาเพื่อนเอาไว้จ
จ้องเพื่อนกลับไปเลยเหมือนจ้องมาถึงจ้องกลับใช่ค่ะรู้ว่าเราก็ถึงที่ตออูเหมือนกันถึงที่ควยเหมือนกันเมื่อกี้คนว่าทางใครก็ทางเธอดีไหมเราก็อ่อนแออยู่ทางมันถึงจะน่ากลัวมีชั้นโหนด้วยน่ารักตัวนี้มีชั้นโหนด้วยว่าที่บ้านหลายสิบไร่ต้องพกชั้นโหนโรงเรียนด้วย
ลี่ยนระยะในการเดินเปลี่ยนระยะในการดึงฟังคุณบอกครูได้ว่าแน่นอนครับความเข้มเสียงต้องเปลี่ยนอยู่ใกล้ต้องอยู่ใกล้ต้องอยู่ห่างต้องถูกต้องถามอีกตัวหนึ่งระดับความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียงอยู่ใกล้กับอยู่ไกลระดับความเข้มเสียงจะต่างกันหรือไม่ต่างหรือไม่ต่างต่างแน่นอนถามว่าต่างแล้วใครน่าจะมากใครน่าจะน้อย R1 จะมากกว่า R2 หรือ R2 จะมากกว่า R1 แน่นอนยิ่งใกล้ก็ต้องยิ่งกติกาเพียงแค่นี้ฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนระยะในการยืนความเข้มเสียงเปลี่ยนระดับความเข้มเสียงก็ต้องแน่นอนค่ะมันต้องเปลี่ยนไปด้วยต้องเปลี่ยนทีนี้ถามว่าถ้ามันเปลี่ยนแบบนี้ความต่างมันเกิดขึ้นไหมเกิดความต่างของระดับความเข้มเสียงที่1กับระดับความเข้มเสียงที่2ต้องมีความต่างของการได้ยินเหมือนกับที่ความเข้มมันต่างไปแล้วจะต่างเท่าไหร่ประมาณจะต่างเป็นเลขยกกำลังทำให้เราไม่ค่อยซึมมากมันต่างกันเท่าไหร่ใช่หรือไม่แบบนี้20กำลังลบ5แบบนี้20กำลังลบ2มันต่างกันในแง่ของตัวเลขแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นต่างเลขยกกำลังมันแปลเป็นสิ่งที่เราเข้าใจโดยทันทีไม่ได้ฉะนั้นถ้าเรามาแปลเป็นระดับความเข้มเสียงแล้วเวลาเทียบมันจะเทียบง่ายขึ้นไหมสมมติว่าตำแหน่งที่1ได้ยินซักไกลๆตรงกลางที่1ใช่ไหมคะ80เดซิเบลตำแหน่งที่2ต้องน้อยลงใช่หรือไม่เป็นกี่เดซิเบลดี20เลยเหรอไม่เป็นไรให้มันเงียบไปข้างนึงเลยและ82 20ถามว่ามันมีความระดับความเข้มเสียงที่ต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้ใช่แล้วก็เอา B อะไรคะ B1 ลบ B2 เท่ากับ60ต่างกันอยู่60เดซิเบลถามว่าต่างกัน10มองออกไหมต่างกันเลเวล60ต่างกันเลเวล20ต่างกันเลเวล100มองออกมาทีนี้อมองออกครูคะแล้วใครเขาจะบอกเราง่ายขนาดนั้นใครที่จะบอกระดับมาเท่านั้นบอกระดับมาเท่านี้แล้วให้เรามาลบกันโดยตรงมันง่ายขนาดนั้นได้เลยมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะไม่ง่ายขนาดนั้นปกติจะไม่บอกแต่บอกปริมาณอื่นมาแทนเขาจะบอกอะไรระยะห่างบอก power ของเครื่องเสียงบอกความเข้มเสียงแล้วให้เราหาผลต่างของระดับความเข้มเสียงเอาละสิถ้ารู้ B1 B2 ไม่ต้องไหนไม่ต้องรู้ลบเลยจบจบจริงๆแต่ถ้าไม่บอกมามันลบกันเลยได้ไหมไม่ได้ถ้าบอกอามาเนี้ยบอกรัศมีระยะห่างมาบอก power มาบอกความเข้มมาเราจะทำอย่างไรแน่นอนค่ะเราใช้ความรู้เชิงคณิตศาสตร์นิดหน่อยเชิงความสัมพันธ์เตรียมเทียบการหาความต่างของระดับความเข้มเสียงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเปลี่ยนลำโพงก็ต้องต่างใช่หรือไม่เปลี่ยนระยะยืนก็ต้องต่างอยู่แล้วฉะนั้นเรามาดูเลยค่ะยังเป็นล้อมกันขึ้นยังนะคะยังเป็นล้อมกันและขึ้นขอยืมเหตุการณ์นี้เลยยืมแล้วนะคะครูขอยืมแล้วนะคะยืมแล้วนะคะสมาชิกเหตุการณ์ที่หนึ่งคือเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์นี้หรือไม่เหตุการณ์นี้ยืนเป็นระยะ R1 ได้ยินความเข้มเป็น